คดีนี้เราก็ยังตามต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะตำรวจเปิดปฏิบัติการค้น5จุดบ้าน5เยาวชนแกงลูกตำรวจที่ร่วมกันฆ่าป้าบัวผันเพื่อหาหลักฐานเพิ่มนะคะ5จุดบ้านแรกที่ไปเลยคะ่ะก็คือบ้านของเด็กชายโกะอยู่ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยวันนี้นะคะมีการตรวจค้นจุดที่ห ช่วงเวลา6 3นาฬิกานาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสระแก้วและก็สพออรัญญประเทศนำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านในโกก่อนเลยแล้วก็ปรากฏว่าหลังแรกไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆค่ะไปจุดที่2เลยค่ะบ้านของเชนก็ห่างกันไม่ไม,ไม่ไม่ไกลกันนักนะคะคไปตอน6 3โมงครึ่งตำรวจร่วมกันตรวจคน้นตามหมายค้นของสารจังหวัดสระแก้วค่ะที่บ้านพัก ของเด็กชายเชนโดยมีผู้ปกครองนะคะอยู่ที่บ้านนี้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นผลการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆแต่ว่าไปตรวจยึดสิ่งเทียมอาวุธปืนได้จำนวนสองกระบอกค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นการเป็นหลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบส่วนจุดที่3บ้านของแบงค์นะคะเข้าไปตรวจคน้นโดยมีผู้ปกครองอยู่ที่นี่ ก็นำการตรวจคน้นปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆค่ะจุดที่4ี่บ้านของกัสและจุดที่ห้าบ้านของบิ๊กก็ไปตรวจค้นช่วง7ดโมงตรงตำรวจตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเช่นเดียวกันนะคะอืมนี่แหละฮะนอกจากนี้ทางด้านของกลุ่มแบบเขาบอกว่าเป็นทะลุถุงกลุ่มทะลุถุงเนี่ยคุณกันก็บอกเหมือนกันนะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้เป็นรุ่นพี่ไง<อ>เป็นรุ่นพี่ของแกงลูกตำรวจ5้าคนนี่แหละคุณผู้ชมคะ ยังก่อความวุ่นวายไม่เลิกนะเนี่ยดยนี่เฮ้ยดเดี๋ยวนะไม่กลัวเลยเหรอฮะไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้มีเคอร์ฟิวนะคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณกันจอมพลังได้รับแจ้งเรื่องราวนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นทะลุถุงยังสร้างวีรกรรมก่อกวนและก็ความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านไม่เลิกค่ะอย่างในคลิปนี้โซเชียลเขาแชร์เอาไว้ว่าวาแววนกันซิ่งกันเบิ้ลท่อเสียงดังในยามวิกาลและก็ยังมีคลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยนะ เอาดาบค่ะเอามีดดาบไปฟันศารลาของหลวงอะ่ะนี่ดูสาลาริมทางได้รับความเสียหายล่าสุดยังโพสต์ปืนโชว์ในโลกออนไลน์ด้วยโอ้โหข้อมูลหลั่งไหลามามเรื่อยๆเลยนะคะ จนทาให้วันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันด้วยแล้วกันเพราะว่าผู้การจอมพลังจะลงพื้นที่ไปที่สพวัฒนานครเพื่อเช็คบินกับกลุ่มทะลุถุงที่เหลือค่ะจะประสานทางผู้การจังหวัดสะแก้วเอาตัวมาสอบสวนเอาผิดตามกฎหมายให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อกวนหรือไปสร้างวีรกรรมอะไรเพราะพฤติกรรมต่างๆมันดูเยอะกฎหมายนะเอะอ